สวัสดีครับจากภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมจะนำไปใช้เป็น Facebook Facebook Cover นะครับซึ่งจะมีภาพคนเนี่ยติดเข้ามาด้วยนะครับคือตรงช่วงตรงกลางๆค่อนไปทางขวานะครับจะสังเกตว่ามีอยู่3คนนะครับซึ่งพอนำไปใช้เผยแพร่ออนไลน์อาจจะมีความไม่เหมาะสมบางอย่างนะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือโครนนะครับของกิมนะครับช่วยลบคนออกไปจากภาพได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ขยายภาพให้เห็นชัดก่อนนะครับโดยเฉพาะตรงส่วนที่เป็นตัวคนนะครับผมขยายมาที่200นะครับฮะ 200% นะครับจากนั้นก็เลื่อนสครอลภาพไปยังตำแหน่งที่เราต้องการที่จะลบนะครับเราจะเริ่มจากคนด้านซ้ายนี้ก่อนนะครับคนด้านซ้ายสุดตัวนี้ก่อนนะครับเครื่องมือโครนจะอยู่ช่วงนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีเครื่องมือโครนเข้ามาให้นะครับคลิกโครน1ครั้งนะครับพอคลิกเสร็จแล้วนะครับจะมีส่วนควบคุมนะครับเช่นขนาดของหัวแปลงนะครับนะครับเราสามารถปรับได้นะครับผมจากนั้นก็นำเมาส์นะครับมาชี้ที่นะครับสังเกตว่าขนาดของหัวแปลงโครนก็จะลดลงมานะครับผมนำเมาส์มาชี้ที่ด้านซ้ายของตัวคนนะครับซึ่งควรจะแบ่งการโครนนะครับให้เป็น 3-4 ช่วงนะครับช่วงที่1นะครับที่เป็นน้ำทะเลด้านบนนี้นะครับช่วงที่2บริเวณกลางๆของตัวคนนะครับช่วงที่3คือส่วนที่เป็นคลื่นนะครับช่วงที่4เป็นส่วนที่เป็นทรายนะครับผมอันนี้เห็นภาพชัดขึ้นผมเอาจากด้านบนก่อนก็ได้นะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับคลิกเมาส์1ครั้งนะครับเพื่อเป็นการทำสำเนานะครับตัวออบเจกต์ที่จะมาเป็นต้นแบบนะครับจากนั้นเลื่อนเมาส์มาที่บริเวณพยายามเลื่อนให้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่บริเวณหัวของคนด้านซ้ายนี้นะครับกดเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆลากนะครับสังเกตว่าน้ำทะเลมาแทนที่ตัวคนตัวคนแล้วนะครับต่อไปตรงส่วนตรงกลางตัวนะครับกดคอนโทรลค้างไว้เช่นเดียวกันนะครับคลิกเมาส์1ครั้งนะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับกดสามารถกดคอนโทรลคลิกซ้ำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ภาพมันดูสมูทมากขึ้นนะครับคอนโทรลคลิกนะครับลากคลุมคอนโทรลคลิกลากคลุมคอนโทรลคลิกลากคลุมนะครับคอนโทรลคลิกนะครับคนก็จะเริ่มหายไปแล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับผมลองทดลองดูได้นะครับคนที่อยู่ด้านขวาก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับอาจจะใช้ตำแหน่งนะครับที่เป็นแม่แบบนะครับทั้งที่อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาผสมกันไปกันไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ภาพมันดูสมูทสามารถทำซ้ำๆนะครับส่วนที่ยังดูไม่สมูทนะครับไปได้เรื่อยๆนะครับนะครับผมโอเคนะครับลองย่อภาพลงไปดูนิดนึงนะครับให้สังเกตว่าคนที่อยู่ด้านซ้ายเมื่อกี้หายไปจากรูปละไม่ยากเลยนะครับเราก็ทำซ้ำแบบนี้ครับกับคนอีก2คนที่เหลือนะครับยังไงลองฝึกใช้ดูนะครับ